นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรค่ะมหกรรมชีชงร่วย2014อุดรธานีขาดมีผู้ประกอบการไร่ใหม่เกิดขึ้นบ่หน่อยกว่า100ไร่และมีเงินสะพัดกว่า60ล้านบาทมหกรรมชีชงร่วยอุดรธานี2014ครั้งที่4จัดขึ้นระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2557เพื่อมอบโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการไร่ใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตลอดจนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ภายใต้คอนเซ็ปต์ SME ทำเงินง่ายธุรกิจสุดฮิตไอเดียสุดฮอตกระจายความรวยสู่ภาคเหนือพร้อมทั้งศูนย์บริการที่ปรึกษาดูอีกอีซีให้การเริ่มธุรกิจเป็นเรื่องง่ายเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทำธุรกิจได้ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองและผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพซึ่งจะสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคอีสานและสปป.ลาวให้เพิ่มหลายขึ้นซึ่งในงานครั้งนี้ทั้งผู้จัดได้ตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานบ่หน่อยกว่า 30,000 คนมีผู้ประกอบการ SME ไร่ใหม่เกิดขึ้นบ่หน่อยกว่า100ไร่มูลค่าธุรกิจบ่หน่อยกว่า60ล้านบาทและมีสินเชื่อจากสถาบันการเงินอีกบ่หน่อยกว่า100ล้านบาทผู้ที่สนใจในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ศูนย์การค้าเส้นผ่านพระสารนะคะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน